นหอมคลายสงสัยเหตุไร้เงาซันร่วมทริปแต่งงานเพื่อนสีที่สวีเดนเป็นอีกคู่รักที่แฟนๆยังจับตาเรื่องความสัมพันธ์อยู่เป็นพิเศษครับสำหรับคู่ของดีเจต้นหอมสกุลตลาและซันประชากรครับที่ช่วงหลังๆมานี้ครับทั้งคู่ดูห่างๆกันเพราะต่างคนต่างงานยุ่งครับไม่มีเวลาให้กันและไม่ค่อยได้เห็นภาพความหวานสักเท่าไหร่แม้จะออกมายืนยันครับว่ายังรักกันดีก็ตามและก็มีประเด็นให้แฟนๆต้องจับตาอีกครั้งครับหลังสาวต้นหอมนั้นฉายเดี่ยวไปร่วมงานแต่งของเพื่อนซีอย่างบอยพิษณุและรัศมีแขที่ประเทศสวีเดนแค่คนเดียวแบบไร้เงาหนุ่มซันประชากรเคียงข้างครับทั้งที่เจ้าตัวครับสนิทกับเพื่อนๆของสาวต้นหอมงานนี้ครับจนต้องเข้าไปสอบถามฝ่ายหญิงกันยกใหญ่ล่าสุดครับสาวต้นหอมสกุลตลานั้นครับได้ออกมาไลฟ์อินสตาแกรมส่วนตัวได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วยว่าตอนแรกหนุ่มซันจะมาด้วยเหมือนกันแต่ถูกหมอลักทักไว้ว่าช่วงนี้ดวงมรณะทั้งทริปที่จัดขึ้นจึงคิดว่าอย่ามาเลยจะดีกว่าเรียกว่าครับเป็นการเคลียร์ม้วนเดียวจบทำให้แฟนๆครับต่างใจชื้นกันไปตามๆกันว่าความรักของทั้งคู่นี้ครับยังคงแฮปปี้กันเหมือนเดิมเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ